มาอาจารย์จะพามาแก้เวกบ้าน2 ข้อที่อาจารย์ปะไว้ให้เนาะเกี่ยวกับดุลเดียงเคมีอ่ะเรามาทวนคืนกันก่อนสเต็ปการแก้เกี่ยวกับโจทย์สไตล์ดุลเดียงเคมีนี่นะเรามีสเต็ปอยู่4สเต็ปเนาะ1เขียนสมผลและต้องสร้างสา2วางขั้นตอนของการแก้บทโจทย์นั่นก็คือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงดุลเดียงเนาะวางอย่างสิเด้อ3ปรับมันข้อมูลที่เขาเจ้าให้มานะปรับมันให้เป็นโมลต่อลิตรหรือหัวหน่วยของความเข้มขุ่นโมละแม่นปะ4สุดท้ายแม่นเฮาจะซอกหาค่าเคได้ก่อต่อเมื่อข้อมูลที่อยู่ในภาวะดุลเดียงเฮาฮู้หมดแล้วเท่านั้นเห็นปะ4สเต็ปนี้ด้ออ่ะโอเคคันซั่นทวนคืนไปแล้วบัดนี้มาเริ่มแก้กันเลยเนาะอ่ะอ่านโจทย์ก่อนเขาว่าเฮดไอเนาะอาซิดอิโอฮิดริกมีเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเท่ากับ40เนาะเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเท่ากับ40แปลความหมายอาจารย์เด้อก็คือเฮดไอแตกตัวได้40%อันนี้อาจารย์แปลความหมายเนาะที่400องศาโอเคจงซอกหาค่าเคของปฏิกิริยานี้อ่ะให้สมผลมาแล้วกะหลักๆเนาะขั้นตอนที่1เขียนสมผลลากะสังสาซึ่งเจ้าให้มาเรียบร้อยแล้วทั้งสมผลทั้งสังสาเนาะอ่ะขั้นตอนที่2วางเลยเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงดุลเดียงเนาะโอเคต่อไปข้อมูลเขาเจ้าให้มาแมนเฮ็ดไอแตกโตได้ก็คือเว้าในทิศทางของปฏิกิริยาปิ้นกับเนาะแตกโตได้40%อ่ะอาจารย์ว่าว่า40%มันแปลว่าหยังมันแปลว่า40 ต่อ 100อันนี้เนาะแล้ว40นี่เป็นของไผ40นี่มันอันน่ะเฮ็ดไอที่แตกโตมาเนาะแล้ว100นี่เด้100แมนเฮ็ดไอเริ่มต้นแม่นบ่อาจารย์แปลความหมายออกมาก็คือเฮ็ดไอทั้งหมดเลยเนาะอาจารย์แปลความหมาย 40% นี้ออกมาคันซั่นจากข้อมูลเหล่านี้อาจารย์ก็สามารถไล่ได้แม่นบ่ก็คือเริ่มต้นมีเฮ็ดไออยู่สมมุติว่ามันมี100โมลต่อลิตรเอาอาจารย์อยู่บ่ซื้อเอามาเป็นหัวหน่วยโมลต่อลิตรเลยว่ะอาจารย์สมมุติเลยคําว่าเปอร์เซ็นต์นี่เขาบ่ได้บอกว่าแม่นอีหยังอาจารย์สมมุติเลยว่าเปอร์เซ็นต์นี่เทียบเท่ากับโมลต่อลิตรเลยก็เข้าใจแบบนี้เนาะพอมันค่าอันเดียวกันมันเปรียบเทียบใส่อีหยังเฮาสนใจอีหยังเฮาก็สนใจนั่นเลยเฮาอยากสนใจมวลสารก็แล้วแต่เฮาอยากสนใจปริมาตรก็แล้วแต่ในที่ที่เฮาก็ต้องปรับให้มันเป็นโมลต่อลิตรแม่นบ่ล่ะอาจารย์ก็เลยว่าว่าคำว่า 40% นี้แปลความหมายออกมาก็คือเริ่มต้นมีเฮดไออยู่100โมลต่อลิตรหรือว่ามีความเข้มข้นอยู่100โมลาและแตกตัวได้40โมลาเนาะหรือว่าโมลต่อลิตรอันนี้แม่นสิ่งที่อาจารย์สมมุติขึ้นมาจากเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เลยเปรียบเทียบมันเป็นโมลต่อลิตรเลยดังนั้นบ่ต้องซีเรียสเนาะคำว่าเปอร์เซ็นต์น่ะมันสามารถผันแปรไปตามสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราสนใจได้ถ้าเพิ่นบ่ได้เทียบแม่นบ่นอกจากว่าเพิ่นสิเทียบว่าอันน่ะเปอร์เซ็นต์โดยมวลสารก็ต่างหากไปอีกเราได้เรียนไปละพวกแบบนี้คำว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเนาะโอเควันนี้เปรียบเทียบเหมือนว่าเฮ็ดไอเริ่มต้นมี100โมลต่อลิตรซึ่ง100โมลต่อลิตรของเฮดไอมันคือธาตุผลิตภัณฑ์เอาอาจารย์มันคือขัดกับสิ่งที่เราเรียนมาถ้าผลิตภัณฑ์คือเป็นศูนย์บ่แม่นวะต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันคือดุลเดียงทฤษฎีดุลเดียงคือปฏิกิริยามันสามารถไปทางหน้าก็คือธาตุตั้งต้นหลุดลงแล้วเกิดธาตุผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในทางกลับกันธาตุผลิตภัณฑ์สามารถกลับไปเป็นธาตุตั้งต้นได้คืนก็คือธาตุผลิตภัณฑ์ลุดลงแล้วไปเกิดธาตุตั้งต้นใหม่เห็นป่ะนี่แหละต
ต้องเข้าใจทีว่ามันเป็นภาวะดุนเดียงมันโบแนโบนอนขันสั้นแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนนี่มันเป็นยังสิสิ่งที่แน่นอนก็คือเริ่มต้นธาตุผลิตภัณฑ์ร้อยโมลต่อลิตรเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บมันต้องหลุดลงแม่นบ่ล่ะเพราะว่ามันจะไปเกิดธาตุตั้งต้นเห็นบ่ตอนเริ่มต้นธาตุตั้งต้นก็ต้องบ่เกิดอยู่แล้วมันจะกลงกันข้ามกันเนาะก็คืออาจารย์แนะนำวิธีจื้อง่ายๆก็คือคันฟากใดมีตัวเลขนะอีกฟากกลงกันข้ามจะเป็น0ทันทีอันนี้อาจารย์แนะนำวิธีเห็นว่าบางทีอาจจะเห็นตัวนี้เป็นฟากซ้ายมีตัวเลขยังสิเนาะคือข้อที่ผ่านมาเท่าไหร่เห็นป่ะฟากซ้ายมีตัวเลขฟากขวาให้วางเป็น0ลดเนาะอันนี้คือการเห็นว่าฟากซ้ายมีตัวเลขฟากขวาให้วางเป็น0ลดเนาะอันนี้คือกันฟักขวามีตัวเลขฟักซ้ายวางเป็นศูนย์ลดและในทางทฤษฎีฟักที่มีตัวเลขมันจะต้องเมื่อเวลาผ่านไปตอนที่มันเปลี่ยนแปลงมันจะต้องค่อยๆลดลงปุ๊บอาจารย์ใส่ติดขาลบไว้ก่อนคันฉันฟักที่ศูนย์มันต้องค่อยๆเวลาผ่านไปมันต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ติดบวกให้มันติดบวกให้มันแน่เข้าใจเนาะแล้วบาทนี้อาจารย์ก็เริ่มเลยบาทนี้มาเริ่มแล้วเขาว่ามันแตกโตไปเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันแตกโตไปได้ 40% อาจารย์เปรียบเทียบเหมือนกับว่ามันแตกโตปุ๊บได้40โมลต่อลิตรเนาะโอเคดังนั้นคันตัวนี้40อาจารย์ถามตัวนี้สิเป็นเท่าไหร่ภายตอบอาจารย์ได้20เห็นบ่บ่เว้าหลายแล้วเด้อเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอนาทีภาวะเปลี่ยนแปลงนี่นะนี่เนาะบ่เว้าหลายแล้วเด้อนี่แล้วการเปรียบเทียบมันเฮ็ดจังได๋เนาะอาจารย์อธิบายโคตรละเอียดละเกี่ยวกับในวิดีโอก่อนคันสั้นกะโอเคเนาะดังนั้นอาจารย์จึงมันเป็นอัตราส่วน i มัน1 h i มัน2คันสั้นอาจารย์กะอยากได้ไออาจารย์ก็เทียบเอาแล้วก็เปรียบเหมือนกับว่ามันลดลงครึ่งนึงเลยเนาะคันไผบ่เข้าใจที่อาจารย์เว้ากะกะอันนั้นเลยก็เปรียบเทียบเอาอยู่เจเซตบ่ปัญหาเนาะคันซั่นตัวนี้เป็นซาวอัตราส่วน1ต่อ1เฮ็ด2กับไอ2เท่ากันก็ต้องตัวนี้ก็ต้องเป็นซาวตามฮูลาตี้ที่ภาวะดุนเดียงบัดนี้ก็คือตัวนี้เป็นซาวตัวนี้เป็นซาวตัวนี้เป็น60แม่นบ่คันซั่นคาเคเฮาจึงเท่ากับขวาหารซ้ายกำลังโมนคือ60กำลัง2หารให้20คูณ20เห็นป่ะออกอยู่9เนาะอาจารย์บ่ขอใส่หัวหน่วยซะเนาะแล้วแต่อยากใส่ก็ได้บ่ปัญหาดอกอันเนาะคาเคเพราะว่าหัวหน่วยมันบ่แน่บ่นอนก็เลยบ่ได้ใส่เลยเนาะข้อต่อไปปฏิกิริยาตัวนี้โอ้ให้สมผลแล้วก็สร้างซามาเรียบร้อยเขียนปะไว้เลยให้สมผลเนาะแล้วก็สร้างซามาให้เรียบร้อยเนาะเป็นภาวะดุนเดียงที่อุณหภูมิ600มีคาเคโอ้ให้คาเคมาอีกเนาะให้คาเคที่ดุนเดียงมากาค่าเคเท่ากับเห็นนะเขาค่าเคเขาให้หัวหน่วยมาอีกเดซิเมตรก้อนต่อโมลโอเคครับบ่ปัญหาไปต่เริ่มต้นมีก๊าซตัวนี้โอเคเริ่มต้นมีก๊าซตัวนี้ในภาชนะโอ้ให้ V มาเรียบร้อยเนาะ1ลิตรเมื่อระบบเข้าสู่ภาวะดุนเดียงแปลว่าทําอิฐภาวะเริ่มต้นเนาะต่อมามาศึกษาภาวะดุนเดียงพบว่าก๊าซตัวนี้เกิดขึ้นอยู่2โมลโอเคที่ดุนเดียงฮู้จงเสาะหาจํานวนโมลเริ่มต้นของแปลว่าให้ศึกษาตอนเริ่มต้นก็คือโมลเริ่มต้นมันเท่าไหร่อ่ะสเต็ปเก่าวางเลยเนาะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดุนเดียงเนาะข้อมูล
ม่นอียงแน่ข้อมูลให้มา1แม่นคาเคเนาะ2แม่นอียงภาชนะนี่ที1ลิตรกะโอเคกะเอาไว้เปลี่ยนให้มันเป็นมูลต่อลิตรนะโอเคภาวะดุลเดียงพบว่ามีที่ภาวะดุลเดียงแปลว่าเขาศึกษาบริเวณนี้เนาะบริเวณตัวความเข้มข้นที่ดุลเดียงนี้วงขอของดุลเดียงนี้ก็มีโอเกิดขึ้นอยู่2มนเอ้าอาจารย์ขอเขียนความเข้มข้นของโอที่ดุลเดียงเลยปั๊บให้มันเป็นมนต่อลิตรก่อนแม่นบ่เนาะจากมนเป็นมนต่อลิตรก็ความเข้มข้นของโอ2ที่ดุลเดียงกาเอียงหารให้1เลยเนาะกาโมนหารให้ปริมาตรแม่นบ่คูณพันบ่บ่แม่นบ่เพราะให้เป็นเดซิเมตรก่อนมาแล้วคั่นซั่นก็เป็น2โมนต่อลิตรโอเคถ้าฉันอาจารย์จึงสามารถเขียนได้แม่นตัวนี้เป็น2เลยเนาะสิ่งที่เฮาฮู้แล้วเขาถามอยู่บริเวณใดเขาถามว่าจงสหาจำนวนโมนของอันนั้นตัวนี้ที่ต่อเริ่มต้นเขาถามหาโมนของ SO3 ที่ตอนเริ่มต้นเนาะเท่ากับเท่าไหร่โมนอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่เขาจะถามมาคิดภาพน้ำกันถ้าตามหลักที่เฮาวิเคราะห์แม่นนะเฮามีจำนวนนี้เนาะเฮามีจำนวนนี้และเฮามีจำนวนนี้ว่าซั่นซะแล้วอีกฝากนึงจะเป็น0แม่นบ่อันนี้เป็นสิ่งที่เฮาคิดและสิ่งที่เฮาแก้มาตลอดมันจะเป็นจังซี่แต่มาคิดภาพนําอาจารย์อ้าวแล้วกรณีนี้เอาอาจารย์คันฮู้ว่าตัวนี้เป็น0สิไปซอกเฮียงเอาก็ตอบเท่า0เลยแหละมันสิง่ายเกินไปแล้วมันสิฮู้สึกแปลกๆเกินไปเนาะดังนั้นอาจารย์จึงขอสรุปเลยว่าคันซันนี่หลักการโจทย์ข้อนี้นี่ปิ้นอีกละคันซันหมายความว่ามันต้องมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งอยู่นี่ละแล้วอาจารย์หากระบอกเนาะคันมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งอยู่นี่ละเป็นคำเป็นสิ่งที่เขาจะต้องการทางซอกหาอะไรไปแล้วคันมีตัวเลข5 6 7บอกสมมุติขึ้นมาตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งอยู่ในนี่คันซันอีกฟางหนึ่งต้องเป็นศูนย์อีกฟางหนึ่งต้องเป็นศูนย์แมนหรือโบแมนอันนี้แมนเฮาวิเคราะห์นะคันซันอาจารย์ขอสมมุติขึ้นมาซะว่าตัวเลขตัวนี้มันเป็น x ซะเนาะแล้วบ้านนี้อีกฟางหนึ่งก็ต้องเป็นศูนย์ตามหลักการที่เราเรียนแล้วหลักการฟางที่มี x ต้องติดค่าลบฟางที่มีศูนย์ต้องเป็นค่าบวกจริงสิเนาะแล้วมาคิดภาพน้ำกันการที่จะออก2ตัวนี้ได้0บวกอย่างที่ออก2บวก2เอ้ยเห็นเนาะคันซันตัวนี้เป็น2ตัวนี้จะเป็นอย่างเป็น4แล้วคันตัวนี้เป็น4 2ต่อ2คือกันก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็น4คือกันเห็นเนาะเรียบร้อยบัดนี้ง่ายเลยก็0บวก4ออก4 x ลบ4ที่ภาวะดุลเดียงเรียบร้อยซอกหาคาเคได้สบายบ่คาเคฮู้แล้วอาจารย์สิซอกให้หยังอ้าวเคเท่ากับขวหารซ้ายกําลังมูลก็คือx ลบ4ทั้งหมดกําลัง2หารให้2คูณให้4กําลัง2อ้าวคาเคเท่ากับเท่าใดซั่นคาเคเท่ากับ 4.5เนาะคันซันถอนเอาตัวลับของx ได้ป่ะสบายเห็นป่ะเริ่มเลยนี่นะแก้สมผลมันเดี๋ยวนะอาจารย์ย้ายขึ้นไปเลยเนาะก็4 4 16 16คูณ2ออก3032 32คูณให้กับ144กับ x นี่เนาะเอาบังเอิญขนาดนั้นบ่12กําลัง2ตัวนี้นะ
เนาะขั้นสัตว์ก็สบายเลยขึ้นฮากทั้งสองฟากเลยเนาะขั้นสั้นก็ตัวนี้ได้เลยบอกอาจารย์เขาเขียนละเอียดให้ก็ได้ขั้นสั้นเอาฮากใส่ทั้งสองฟากก็เป็นเท่าไหร่กำลังสองตัดฮากออกอยู่อันนี้ออก12กับ4ลบ x อ๋อโบมีวงเล็บแล้วเห็นปะx เท่ากับเท่าไหร่ปะนี่ x ย้ายข้ามไปก็เป็นอันนะจากลบ4ก็กลายเป็นบวก4ก็เป็น16เห็นนะ16 x หู x ปุ๊บอ้าวอาจารย์คำตอบเลยตัวนี้คันคำตอบเลยถูกต้มอ้าวย้อนอย่างอันนี้ x ในทีนี้หัวหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแม่นบ่ดังนั้นจึงต้องปั๊มให้มันเป็นโมลก่อนนะเนาะกันสั้นหมายความเข้มข้นของ SO3 ตอนเริ่มต้นเท่า16โมลต่อลิตรนะเนาะแล้วบาดนี้ปั๊บมันเป็นโมล SO3 ตอนเริ่มต้นใช้วิธีใดโมลเท่ากับ CV นะนี้คูณให้1ไงนะอ้าวอาจารย์คือบ่หารพันอ้าวกันนี้เด้ให้เป็นเดซีและเดซีหารพันให้หยังเห็นปะก็ออก16โมลเนาะคันสิเบิ่งหัวหน่วยดีๆนะมันสิเป็นจังซี่อาจารย์สิเขียนละเอียดให้เบิ่งย่านมีคนงง16โมลต่อลิตรไปคูณให้1ลิตรจะสังเกตเห็นว่าลิตรตัดลิตรได้เห็นนะออกอยู่โมลเห็นนะคันสั้นคำตอบเขาจะเป็น16โอเคเนาะสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเนาะก็บ่ยากดอกขอแค่กำลักการ4สเต็ปวิธีการคิดไล่ค่าดุลเดียงก็จะโอเคแล้วเนาะ